ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีการจัดงานศพของนายเหลื่อมตุลสุขที่วัดป่าห้วยชันหมู่ที่7ตำบลสักหลงอำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีญาติและผู้ที่ไปร่วมงานนำพวงหรีดที่เป็นต้นไม้ไปเคารพศพและมอบให้กับเจ้าภาพซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกและไม่เคยมีที่ใดมาก่อนจึงเดินทางไปตรวจสอบภายในงานศพได้มีการนำต้นไม้หลากหลายชนิดเช่นต้นมะม่วงขนุนมะนาวรวมทั้งไม้ประดับเช่นต้นสนต้นไทรมาวางแทนพวงหรีดและวางประดับไว้ภายในบริเวณงานพร้อมทั้งป้ายชื่อของผู้ที่นำมาเคารพศพและนอกจากนั้นบริเวณหน้าโลงศพประดับด้วยต้นไม้ดอกไม้ประดับใส่ในกระถางและถุงพลาสติกแต่ก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามดร.พิษณุตุลสุขผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค17บุตรชายของผู้ตายกล่าวว่าบิดาตนเองคือนายเหลื่อมตุลสุขก่อนเกษียณอายุราชการดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัวตำบลสักหลงเป็นที่รู้จักและนับถือของชาวบ้านตำบลสักหลงและได้เสียชีวิตเมื่อวันที่10พฤษภาคม2559อายุ93ปี5เดือนสำหรับเหตุผลของการขอให้นำพวงหรีดที่เป็นต้นไม้มาเคารพศพนั้นเนื่องจากค่านิยมของคนไทยที่นำพวงหรีดมาเคารพศพที่ทำจากดอกไม้และกระดาษเป็นความสิ้นเปลืองพอเสร็จงานแล้วก็ทิ้งเป็นขยะในขณะเดียวกันบ้านเมืองเราในขณะนี้มีความจำเป็นที่จะต้องรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้กันเยอะๆโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้มีการตัดไม้ทำลายป่าจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้นตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่ถ้าเราแปลค่านิยมจากพวงหรีดมาเป็นต้นไม้ซึ่งก็สามารถนำมาประดับหน้าโลงศพได้สวยงามไม่แพ้ดอกไม้และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกดร.พิษณุตุลสุขกล่าวต่อว่าต้นไม้ที่แขกผู้มีเกียรตินำมาเคารพศพเจ้าภาพก็จะมอบให้กับวัดและโรงเรียนแจกจ่ายกับผู้ที่มาร่วมงานรวมทั้งประชาชนที่สนใจเพื่อนำไปปลูกก็จะทำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแผ่นดินได้ตนจึงอยากจะขอให้ลองเปลี่ยนค่านิยมจากการนำพวงหรีดดอกไม้เป็นต้นไม้ก็จะทำให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งสำหรับศพของนายเหลื่อมตุลสุขจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่15พฤษภาคม2559เวลา 16:30 น.ณเมนชั่วคราววัดป่าห้วยชันตำบลสักหลงอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ของการใช้พวงหรีดในงานศพเป็นต้นไม้ด้วยครับผมมองว่าค่านิยมของคนไทยเราเนี่ยที่มาเคารพศพแสดงความอาลัยด้วยพวงหรีดเป็นความสิ้นเปลืองซึ่งพอใช้เสร็จงานแล้วก็จะถูกกองทิ้งเป็นขยะในขณะเดียวกันบ้านเมืองเราขณะนี้มีความจำเป็นที่ต้องรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้กันเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพชรบูรณ์บ้านเรานี่ก็ได้ชื่อว่าทำให้เขาหัวโล้นไปเยอะแล้วถ้าเราสามารถที่จะแปลงค่านิยมเดิมจากพวงหรีดมาเป็นต้นไม้ซึ่งมันก็สามารถประดับได้แล้วก็ทำได้สวยเหมือนกันเนี่ยจะมีคุณค่าอย่างที่นี่พอท่านผู้ใหญ่ให้มาก็สามารถที่จะให้วัดปลูกถ้าวัดบอกไม่พอที่จะมีกำลังพระหรือเนนดูแลก็เอาไปโรงเรียนอย่างต้นมะม่วงต้นนี้ก็มีคนจองแล้วนะครับชาวบ้านที่มานั่งฟังสวดพระอภิธรรมเมื่อวานก็บอกคุณครูผมขอนะผมจะไปปลูกหลังเสร็จงานแล้วก็เป็นการสนับสนุนไปปลูกตามหัวไร่ไปนาตามโรงเรียนตามวัดแล้วถ้ากระจายไปในจำนวนที่มากกว่านี้นี่ผมคิดว่าเราเป็นส่วนสำคัญในการที่จะรณรงค์ให้เกิดการรักต้นไม้และปลูกต้นไม้ในจิตสำนึกของเด็กๆของเยาวชนได้ด้วยครับครับในส่วนของต้นไม้ที่นำมาร่วมงานตรงนี้นะครับจะมีการกำหนดที่จะไปปลูกหรือยังไงหรือตามแต่ของผู้ที่ประสงค์ที่จะรับไปครับผมคิดว่าพอเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วเนี่ยพอจะเสร็จงานจะให้พิธีกรประกาศว่าโรงเรียนหรือประชาชนคนใดต้องการต้นไม้ให้มาเข้าชื่อไว้แล้วเราก็จะจัดแจกจ่ายให้ทั่วถึงพยายามที่จะกระจายไปให้มากแต่นั่นหมายถึงว่าไปแล้วต้องรับผิดชอบดูแลนะรักษาให้รอดแต่หลายต้นที่เป็นไม้ประดับไม้กระถางอย่างการแต่งลงศพผมก็เน้นว่าเอาต้นไม้กระถางมาตั้งไม่เอาไม้เป็นช่อมาเสียบโอเอซิสแล้วก็ไปพร้อมกับเสร็จพิธีต้นไม้เหล่านี้กล้วยไม้เหล่านี้สามารถจะปลูกต่อได้เหมือนกันครับในฐานะที่ท่านทำงานเรื่องของการศึกษามาท่านมองถึงเรื่องของการที่จะสนับสนุนหรือส่งเสริมให้โรงเรียนหรือว่านักเรียนมีบทบาทในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังไงครับการเริ่มต้นของผู้ใหญ่จะเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีภาษาคุณครูก็เรียกว่าแบบดีกว่าบอก
ต้องทำตัวอย่างให้เด็กดูนะครับอย่างวันนี้งานนี้ผมก็ใช้งานศพของคุณพ่อเหลื่อมทุลสุขเป็นต้นแบบในการที่จะเป็นตัวอย่างว่ากระจายแนวคิดออกไปเพื่อนครูที่มาส่วนใหญ่ก็เป็นครูทั้งนั้นแหละครับที่เป็นมิตรสหายเป็นญาติพี่น้องผมก็เป็นครูบาอาจารย์มาเห็นเวลาไปทำคุณครูก็จะเป็นแบบตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กของเราพอเห็นตัวอย่างที่ดีเด็กก็จะซึมซับรับเอาแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมมันสำคัญที่ควรจะทำให้เกิด